สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเมนูง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดนวันนี้จะพาทำพะแนงเนื้อจ้ามาดูส่วนประกอบค่ะเนื้อสันนอก500กรัมล้างด้วยน้ำเกลือก่อนนะคะให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอคำกะทิเราใช้กะทิกล่องค่ะ250 ml แล้วก็พริกแกงพะแนงสำเร็จรูปเราใช้2ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้า3เม็ดหั่นเฉียงใบมะกรูด5ใบซอยค่ะมะเขือพวงเท่าที่มีนะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะตั้งกระทะใส่กะทิลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงของเราลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะนะผัดให้พริกแกงแตกมันเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆในการผัดเนี่ยค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะขั้นตอนนี้ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบค่อยๆเติมกะทิลงไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อลงไปผัดค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยใครจะใช้เนื้อส่วนไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะผัดให้เนื้อพอสุกเป็นอันว่าใช้ได้นะแล้วก็เติมกะทิลงไปอีกค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือพวงลงไปเลยปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะคะระวังหวานนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลค่ะแล้วเราก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่เราใส่เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกเองหลังบ้านเนาะจะหอมมากค่ะใครชอบอ่อนๆก็ใส่ไปได้เลยนะคะไม่ต้องต้มนานนะคะขั้นตอนนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราต้มนานเนื้อเราก็จะแข็งกระด้างไม่อร่อยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะนี่ค่ะพะแนงเนื้ออร่อยอร่อยเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเมนูง่ายๆสไตล์แม่บ้านต่างแดนใครๆก็ทำได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ